จริงไงสับสาววายเวลาเราเห็นผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันเราก็จิ้นว่าเขาได้กันอะเราทำซีรีส์ BL อะกลุ่มคนดูเราอะคือสาววาย BL คืออะไรอะครับเจมอันนี้อิดนะเล่นเป็นเมฆคือเขามองว่าการจะเป็นดารามันเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่นี่กูไปซื้อถึงตลาดบางกะปิเลยนะอืมขนมครบแกสองคนคิดว่าความรักมันต้องใช้เวลาปะเฮ้ยน้องคนนี้สเปคมึงนี่ว่ะพี่ว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนี่จดเบอร์เราหรอถ้าเราใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนอื่นอะเราอาจจะโดนฉีกสัญญาไมค์กระเพราได้นั่งรถกับนักแสดงไม่ได้นะสาววายเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราหลอกเขาอยู่การที่จะสร้างคู่จิ้นขึ้นมาคู่หนึ่งมันต้องลงทุนมากแค่ไหนสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกแต่มันเป็นการตอบสนองผู้บริโภคความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับกูซีเรียสนะประเด็นร้อนดราม่า5วันติดแฮชแท็กบอยคอตกะเพราสาววายที่ไหนจะรับได้จริงไหมครับผมคิดว่าผู้กำกับคนนี้น่าจะมีประเด็นนะครับก็เขามันโดนฉีกสัญญาเพราะอะไรอ่ะสาเหตุที่ผมโดนฉีกสัญญาก็เพราะว่าผมถูกล่วงละเมิดทางเพศครับเฮ้ยเป็นไรอ่ะไปบอกนักแสดงพี่เอาง่ายมากไงเก็บเอาคำว่าหลอกไว้ใช้กับผู้กำกับที่แอบกินนักแสดงดีกว่ามึงคิดได้อะไรกับน้องหรือเปล่าเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีคนทางนั้นพูดยันพูดนี้ให้คิดดีๆเขาไม่ได้รู้ดีจะรักก็รัก